สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำหรือพี่รามพระเอกจากเกมอรารยาตัวจริงเสียงจริง,รงต้นฉบับครับคลิปนี้เราจะได้คุยกันถึงหนังฝรั่งเศสอีกแล้วเรื่องนี้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า The Lost Prince หรือชื่อภาษาไทยว่าเจ้าชายตกกระป๋องนะครับแต่ชื่อภาษาฝรั่งเศสพี่โออ่านไม่ออกต้องขอโทษด้วยก็ ต้องเว้นไว้ในฐานที่เข้าใจก็แล้วกันเรื่องนี้มีสแตนดี้ตั้งไว้ที่หน้าโรงตั้งแต่ช่วงต้นปีหรือปลายปีที่แล้วด้วยซ้ำนะครับมีสแตนดี้วางไว้ตามโรงหนังต่างๆหลายแห่งรชาชดายพิเศษราชโยธินและมีตัวอย่างหนังฉายคือตั้งแต่ยยุคก,ก่อนโควิดจนกระทั่ง เปิดโรงหนีโควิดและหนังเรื่องนี้ก็เลื่อนมาเข้าวันที่16รกรกฎาคมเนี่ยก่อนที่หนังจะเข้าในโรงใกล้ๆบ้านพี่โอยังมีฉายตัวอย่างอยู่เลยแต่พอเมื่อถึงวันจริงปรากฏว่าไม่ว่าจะเป็นรัชโยธินรัชดาพิเศษหรือโรงหงาานังแถวบ้านหาไม่ได้เลยครับไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถึงไม่ฉายเรื่องนี้และต้องไปไกลลิบถึงรังสิต มีฉายอยู่แค่ไม่กี่โรงในเครือเมเจอร์นะมีซีคอนมีพารากอนควอเทียรังสิตพี่โอ้เลือกไปดูที่รังสิตแล้วก็คือไกลมากและไปถึงก็ปรากฏว่ายังมีหนังฉายแค่เรื่องนี้มีฉายแค่2รอบน้อยมากครับแต่ว่าสาเหตุที่ตั้งใจจะทำเรื่องนี้เพราะว่าติดใจผู้กำกับและนักแสดงนำ มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วมีความตั้งใจจะดูตั้งแต่แรกอยู่แล้วตอนแรกเมื่อพบว่าโรงฉายน้อยก็ตั้งใจว่าจะไม่ดูนะครับเพราะว่ามันไกลมันไปลำบากแต่แล้วก็มีคุณขอมาผู้น้อง,องๆเพื่อนๆพี่ๆที่เป็นแฟนคลับของเราเนี่ยครับอยากจะฟังรีวิวเรื่องนี้ก็เลยเป็นกำลังใจให้ไปดูถึงเมเจอร์รังสิตนะครับและในที่สุดก็ได้ดู ก็มีความพอใจในระดับหนึ่งนะครับเรื่องนี้ปลายใจเหมือนกันว่าระดับสหมงคลซีมเป็นผู้จัดจำหน่ายแท้ๆแต่กลับให้มีที่ฉายน้อยและโรงฉายน้อยหรือว่าตอนนี้หนักบ้านเราเขาเป็นเน้นญี่ปุ่นกันหมดก็ไม่รู้นะครับดิจิมอนไมฮีโร่คาเมนไรเดอร์อะไรพวกนี้เต็มไปหมดดังไทยก็ยังมีพอจมานมี ดอกผักบุ้งมีเกมเส้นผียังคงฉายอยู่เรื่องนี้พี่โอให้คะแนนไปสำหรับ The Lost Print นะครับพี่โอให้คะแนนความพอใจไป7คะแนนแต่คะแนนของผู้ชมในเว็บ IMDB ให้น้อยมากครับให้แค่5.1คะแนนเท่านั้นเองซึ่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงได้ใจร้ายขนาดนั้นหนังมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับหนังเรื่องนี้เป็นหนังประเภทเ Fantasy, Adventure, Family และ Comedy ี้ก็คือเป็นหนังตลกผจญภัย f a n t a ซี Fantasy, และหนังครอบครัวผู้กำกับมาจากพุ่งกับคือพุ่งกับคนเดียวกับเรื่อง The Artist นะครับ เป็นชื่อไมเคิลฮาซานาวิชสอะไรเนี่ยถ้าพูดชื่อผิดต้องขอไปนะครับไม่ชำนาญภาษาฝรั่งเศสเรื่องนี้เป็นฝรั่งเศสผสมกับเบลเยียมนะครับนักสแสดงนำโอมาซีเนี่ยเราเคยคุ้นหน้าคุ้นตาจาก Intouchable มี X-Men, Jurassic World, Inferno แล้วก็ Transformers และ Transformers นี้ภากเสียงนะครับและ และเรื่องสำคัญที่เราเพิ่งจะเจอมาเมื่อต้นปีนี้เองก็คือแสดงเป็นบุรุษไปสนีในเรื่อง The Call of the Wild หรือเสียงเพรียกจากพงไพรนั่นเองพี่โอ๋ก็ชอบบทนี้มากเป็นผู้เลี้ยงคนแรกของเจ้าหมาน้อยบักนะครับเรื่องนี้เล่าเนื้อเรื่องด,ด,ดูตัวอย่างแล้วจะงงง,งไม่เข้าใจว่ามันเหมือนกับตัดสลับกันระหว่างโลกแฟนตาซีที่เป็นที่เป็นโลกของนิทาน และก็โลกชีวิตจริงชีวิตจริงเนี่ยโอมาซีรับบทพ่อมีพ่อไม้มีลูกคนเดียวแล้วก็รักลูกมากลูกสาวอายุ11กําลังจะขึ้นมอตอน้นกําลังจะขึ้นมัธยมแล้วก่อนหน้านั้นถ้าแต่เด็กเป็นจนโตโอมาซีชื่อชื่อในพี่โอขอพูดชื่อตัวแสดงนะครับเพราะว่าชื่อพูดชื่อฝรั่งเศสไม่ค่อยสะดวกโอมาซีเนี่ยเลี้ยงดูลูกอย่างดีตั้งแต่ว่าเขาเป็นพ่อเลี้ยงเดียวมาตลอด เขาเล่านิทานให้ลูกฟังประจําแล้วในนิทานเน่ยเขาก็จะใส่ความรู้สึกของความเป็นพระเอกในนิทานไปในเรื่องและลูกสาวของเขาก็จะเป็นเจ้าหญิงตัวน้อยในเรื่องเสมอและพอตัดกลับมาที่โลกแฟนตาซีโลกนี้ก็จะเป็นโลกที่มีชีวิตชีวาซึ่งก็มีตัวเขาอยู่ในนั้นด้วยทั้งหมดนี้คือตัวละครในโลกนี้นะครับ เมื่อถึงเวลาเล่านิทานตัวละครพวกนี้ก็จะมาเข้าฉากอยู่ในนิทานนี่คือพี่โออธิบายให้เข้าฟังเข้าใจฟังง่ายๆเพราะว่าดูในตัวอย่างเราไม่รู้เรื่องแน่ๆแต่ถ้าพูดแค่นี้ดูในดูหนังปุ๊บก็เก็ตปั๊บเลยนะครับและต่อจากนี้ก็จะเป็นข้อความสปอยและถ้าไม่ต้องการก็ปิดได้เลยครับเรื่องมันก็เกิดขึ้นเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตวัยรุ่นเด็กสาว เมื่อโตขึ้นอายุ1112ความต้องการย่อมเปลี่ยนไปความเป็นผู้ใหญ่และอยู่ในวัยมัธยมแล้วเพื่อนจะล้อว่ามีพ่อมาส่งเพื่อนจะล้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายวัตถุอะไรไม่ใช่วัตถุไม่ใช่วัตถุมงคลคือเครื่องประดับต่างๆที่มันสื่อสือถึงความเป็นเด็กและเธอก็สิ่งตสิ่งแวดล้อมใหม่ๆเหล่านี้ก็เลยทำให้เด็กน้อยคนนี้เปลี่ยนไป เมื่อเด็กน้อยคนนี้เปลี่ยนไปสิ่งที่พ่อยังคงกระทําเหมือนเดิมกับลูกตัวน้อยพ่อยังเข้าใจว่าลูกเป็นเด็กอยู่ตลอดเวลาเธอก็เริ่มจะแอนตี้ละนิทานเธอก็ไม่ฟังแล้วเมื่อนิทานเมื่อเธอไม่ฟังนิทานโลกของนิทานอีกโลกหนึ่งของพระเอกของเราโอมาซีนี้มันก็จะต้องสูญสลายไปบุคคลที่อยู่ในนิทานต่างๆยิ่งเก่ามากเท่าไหร่ก็จะอันตรธานหายไป และในที่สุดตัวเขาเองในนิทานก็จะต้องหายไปด้วยเขาจะต้องต่อสู้เพื่อเป็นพระเอกในนิทานให้ได้แต่ความจริงแล้วในนิทานของเรื่องเล่าก่อนนอนเรื่องของลูกสาวของเขานั้นมันไม่ได้เปลี่ยนไปมันยังคงอยู่เพียงแต่ตัวละครและเนื้อเรื่องมันเปลี่ยนตัวละครอย่างเขาอยู่ไม่ได้เขาไม่ใช่เจ้าชายอีกต่อไปลูกสาวเขามีเจ้าชายคนใหม่เป็นเด็กชายรูปหล่อที่ มาจีบเขาแล้วก็กลายเป็นเจ้าชายในชีวิตจริงก็จะเป็นเจ้าชายอยู่ในความฝันด้วยโอมาซีซึ่งเป็นเจ้าชายคนเก่าก็จะต้องต่อสู้เพื่อช่วงชิงตำแหน่งของเจ้าชายนี้กลับมาให้ได้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ารักมากและในขณะเดียวกันเขาก็มีผู้หญิงเพื่อนบ้านคนใหม่เข้ามาชอบพอในขณะที่เขาไม่มีใจให้ผู้หญิงอื่นเลยนอกจากลูกสาวเขาคนเดียว ในขณะที่ลูกสาวเขาซึ่งกำลังมีแฟนก็เห็นว่าพ่อก็ควรจะมีแฟนสักทีเน่เรื่องจะเป็นอย่างไรต่อไปพี่โอเล่าไม่ไม่สปอยจนจบเพราะว่าอยากให้ดูเองเรื่องนี้พี่โอสนุกพี่โอพอใจพี่โอให้7จ็เต็มสิบพี่โอว่าคนที่โหวตกัน5 1เต็มสิเนี่ยใจร้ายไปหน่อยแล้วก็ไม่มีจิตใจที่จะเปิดรับหนังเด็กหนังเรื่องนี้เป็นหนังครอบครัวที่อบอุ่นมากครับสุดท้ายก็ ย่างดังครอบครัวก็ต้องอยู่รู้รอยู่แล้วว่าจบแฮปปี้เอนดิ้งแต่จะจบอย่างไรก็ต้องไปดูเอาว่ามันจะไม่มีใครเสียใจนะไม่ว่าจะเป็นมันจะลงตัวหมดไม่ว่าจะเป็นเด็กที่เด็กผู้ชายที่พ่อห่วงมากไม่อยากให้มาเข้าใกล้ลูกเด็กคนนี้จะเป็นคนดีหรือคนร้ายในเรื่องก็ต้องไปดูเอานะครับแต่ว่าในฝันของเธอนั้นก็เป็นเจ้าชายคนหนึ่งลูกสาวกับพ่อ ก็ทะเลาะกันมาตั้แต่กลางเรื่องเรื่องนี้แหละเรื่องความเปลี่ยนแปลงจะคืนดีกันได้ยังไงและเพื่อนบ้านคนใหม่จะมีบทบาทอย่างไรเพื่อนบ้านคนใหม่ก็จีบพระเอกของเรานะครับแต่ว่าจะทําสําเร็จได้หรือไม่เรื่องนี้พี่โอว่าต้องไปดูให้ได้นะครับคนที่เข้าตัดสินใจเข้าไปดูในโรงแล้วทุกคนหัวเราะคิกคักมีความสุขกันทุกคนและส่วนใหญ่จะใช้เอ็มพาสเพราะว่าถ้าไม่ใช้เอ็มพาสถ้าไม่ได้ดูฟรีไม่ได้ดูเหมาจ่ายก็ อาจจะตัดสินใจไม่ดูเพราะในประเทศไทยนั้น Black Lives Don't Matter หนังทุกเรื่องที่คนดำเป็นตัวเอกหรือเป็นหนังคนดำล้วนๆคนไทยไม่ค่อยดูครับยกเว้นหนังแอคชั่นใหญ่ๆอย่างพวก Bad Boy for Life อย่างเงี้ยถึงจะดูหรืออย่าง Black Panther อย่างเงี้ยถึงจะดู แต่หนังชีวิตหนังตลกไม่ว่าจะเข้าไทยมากี่เรื่องกี่เรื่องเราก็ไม่ดูต่อให้หนังเป็นชิงออสการ์ก็เถอะนะครับเรื่องนี้พี่โอขอเชียร์ให้ทุกคนได้ดูโรงฉายน้อยมากถ้าดูในโรงไม่ทันก็คงต้องซื้อแผ่นดูในแผ่นดูในช่องทางอื่นๆกัแล้กันนะครับชื่อเรื่อง The Lost p r i n t ชื่อภาษาอังกฤษนะครับ ก็คิดว่าถ้าจะดูซาวทกถ้าเป็นแผ่นก็คงมีแต่ว่าถ้าดูในโรงรู้สึกจะไม่มีเวอร์ชั่นภาคไทยหรือมีพี่โอ๋ก็ไม่แน่ใจก็ถ้าชอบใจให้พี่โอ๋คุยเรื่องหนังเรื่องเพลงเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องของสะสมเรื่องสรุปกับภาษาไทยก็สามารถมาคุยกันคอมเมนต์ด้านล่างได้อย่างสุภาพหรือคุยกันในเฟซส่วนตัวในแชท m e s s e n g e r ก็ได้นะครับ youtube com o k n i t e e t facebook com o k n i t t e t e และ facebook com nititeeth ok กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งไลค์วิวแชร์ไม่เอาก็อีรถเข็นมาเจอกันใน live หรือคลิปต่างๆได้ live ก็ประมาณสัปดาห์ละครั้งนะครับถ้ายังไม่เจอคลิปใหม่ยังไม่เจอ live ใหม่ก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้สำหรับคลิปนี้พี่โอ๋ก็จะขอแนะนำเรื่องนี้ให้ดูกันชอบใจหรือไม่ชอบใจยังไงก็มาคุยกันต่อหลังจากนี้นะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับโควิดแย่งได้ยิ่งกว่าโควิดทำคนที่วิกฤตเจิไม่ว่าจะติดไม่ติดย้ำเตือนเพราะเป็นเพื่อนสนิทตอนนี้อย่ามาใกล้ชิดห่างหน่อยหนิดห่อเมตร